ฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันจันทร์ที่23สิงหาคม2021นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษแจกรางวัลกันเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะมาดูสัปดาห์ที่7ของโคนามิครับกันบ้างครับ200ทอง400ฟุตบอลพอยต์นะครับจะลืมปั้นเรตติ้งถึง900เล่นให้ถึง 6,000 คะแนนนะครับและที่สำคัญเล่นให้จบก่อน3 ทุ่มวันพุธนี้ด้วยนั่นเองนะครับอยากให้ลองเล่นทีมชาติไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับตอนนี้อัดไปแล้วอีก2ทีมชาติยังไงเดี๋ยวจะได้รับชมกันแน่นอนนะครับข้างๆนะครับ 75,000 GP นะครับก็ยังคงมาเล่นเก็บเงินกันไปได้นะครับเพราะว่าไม่แน่ฮะเงินอาจจะเก็บไปใช้ต่อได้ในเกม eFootball นั่นเองนะครับและมาดูในส่วนของตัวแพ็กที่มาใหม่กันบ้าง นะครับช่วงนี้เนี่ยใครที่อยากจะเปิดฟีเจอร์นะครับต้องบอกเลยว่าโค้งสุดท้ายมากๆแล้วครับกับแฟนชอยยุโรปนะครับผมหรือว่าจากศึกยูโรนะฮะอิมโมบิเล่นี่คือตัวเทพทีเด็ดเลยครับบอกเลยว่ายิงคมนะฮะเกมรุกเตะแรงแค่นี้ก็ครบมากๆแล้วสเตอร์ลิงล่างสุดยอดนะครับสามารถรับชมรีวิวข้าวหลังเวลตันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะส่วนใครนะครับยังไม่ได้เปิดแพ็คเหล่านี้หรือว่ารับชมรีวิวก็ดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับสำหรับใครที่จะเปิดแพ็คตำนานนะครับเผื่อใครดองอยู่นะฮะนี่นะเหลือประมาณ1สัปดาห์นะครับก็สามารถไปเปิดกันได้หรือถ้าใครเงินเหลือไม่รู้จะทำอะไรนะครับสามารถไปล่านักเตะได้ในแพ็คบล็อกดอครับขับสตาร์เวอร์ไว300คน30บอลดำ90บอลทอง180บอลเงินนั่นเองนะครับที่สำคัญครับเข้ามาในเกมแล้วก็อย่าลืมไปรับนะฮะ100ทองฟรีๆที่ตัวเกมแจกให้ด้วยนั่นเองนะครับนี่นะแจกมาโอ้โหเกิน 5-600 ไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของกิจกรรมที่เราเนี่ยทายผลกันมาแทบจะทุกสัปดาห์นะครับไม่รู้ว่าใครทายทุกสัปดาห์เหมือนผมหรือเปล่าผมเนี่ยยังไม่เคยทายถูกเลยนั่นเองนะฮะแน่นอนว่าเขาก็จะให้เราทายนะครับว่ากรุ๊ปไหนเนี่ย A B C D E F G H เนี่ยจะเป็นกรุ๊ปที่โชว์ฟอร์มดีที่สุดนะครับก็จะมีทั้ง PS4 Xbox One Steam นะครับรวมถึงเวอร์ชันมือถือที่เขาจะเอามารวมแล้วก็คำนวณกันนะฮะแน่นอนว่าฝรั่งเศสเนี่ยในกรุ๊ป B ที่มีออสเตรเลียนอร์เวย์สวีเดนนะครับก็เป็นกรุ๊ปที่ฮอตที่สุดนะตอนนี้นะครับก็สามารถเข้าไปทายกันได้ก่อนวันที่27นะครับผมเวลานะฮะบ่าย 2:59 นาทีนั่นเองนะครับส่วนรางวัลจะได้ในวันที่2 กันยายนหลังจากตัวเกมปิดปรับปรุงแล้วก็เปิดเข้ามาให้เล่นนั่นเองนะครับไปฮะโบดเฮียพอกดไปแล้วนะครับหน้าต่างต่อมานะฮะเลื่อนลงไปด้านล่างกดไปที่คำว่า Login to My Konami ครับนี่เข้าไปในหน้าต่างถัดมานะครับก็แค่ใส่พาสเวิร์ดนะครับของ Konami ID ที่เราผูกกับตัวเกมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดคำว่า Login เข้าไปแบบนี้ครับเอาละหน้าต่างต่อมาเนี่ยอยู่ที่เราแล้วครับว่าอยากจะเลือกกรุ๊ปไหนนะครับผมขอลองเนี่ยฮะเลือกเป็นกรุ๊ป B บ้างแล้วกันนะครับแนะนำนะฮะว่าพยายามเลือกกลุ่มเดิมซ้ำๆเนี่ยผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ eFootball Point เนี่ยมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าทายถูกได้ 1,000 ทายผิดได้แค่100นั่นเองนะครับกดไป submit prediction ครับและถ้ากดไปแล้วขึ้นกรอบสีเขียวๆแบบนี้มีตัวหนังสือสีเขียว3บรรทัดนะครับก็เตรียมตัวรอรับได้เลยในวันที่2กันยายนนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่ตัวเกมปีปรับปรุงเข้ามาในเกมเดี๋ยวเขาจะส่งเข้ามาให้แบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับมาบอกไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะเผื่อว่าวันนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่างเข้ามาดูหรือเข้ามาไม่ทันนะครับมาย้ำไปก่อนเลยแล้วกันสำหรับกิจกรรมนะครับที่จะมีการแจก 1,000 eFootball Point นะครับและมีเห็นไหมฮะ300 eFootball Point 2 อันและ100ทองอีกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวในสุดสัปดาห์นี้28-29เนี่ยจะมีกิจกรรมนี้ทำยังไงบ้างเดี๋ยวมาบอกแล้วกันนะครับก็สามารถเตรียมตัวรอรับรางวัลได้เลยนะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็ในช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีสัญลักษณ์ eFootball Point แบบนี้น่าจะมีการแจกอีกแล้วนั่นเองนะครับและในส่วนของกิจกรรมเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับผมเข้าไปเช็คแล้วนะฮะไม่มีอะไรครับแค่ให้เข้าไปดูแมตช์การแข่งขันเฉยๆไม่มีการแจกรางวัลอะไรนะครับอันนี้มาบอกไว้เผื่อใครสงสัยนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับวันนี้ยังมีคลิปให้ติดตามกันอีกเหมือนเดิมครับหลักๆก็คือมาจากบทสัมภาษณ์ของคุณคิโมระฮะ3หน้ากระดาษ A4 บอกเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกแล้วนั่นเองนะครับเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วสวัสดีครับ